วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์เมื่อเร็วๆนี้ผมไปนั่งฟังการเสวนาที่ผมฟังแล้วประทับใจมากชอบมากและก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนที่เราพูดกันมายาวนานเนี่ยแต่ว่าผมจับประเด็นแล้วผมเห็นว่านี่แหละโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ keynote speakerบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกผมบอกเออผมฟังดูแล้วนะถ้าเป็นไปตามที่มีสถิติตัวเลขและแนววิเคราะห์เนี่ยผมว่าทั้งโลกเนี่ยจะถูกเขย่าครั้งใหญ่จริงๆแล้วคนไทยเราอยู่ที่ไหนเพราะผมก็กังวลว่าคนไทยเราเนี่ยอาจจะรู้ว่ามันสำคัญนะเรื่อง sustainability แต่ทำไงล่ะใครต้องทำอะไรยังไงล่ะเราพร้อมแค่ไหนล่ะใครจะมาช่วยเราล่ะคำถามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีสิทธิ์จะเคยถามแต่ต่อไปนี้ถามอย่างนั้นไม่ได้เราต้องถามว่าจะลงมือทำเมื่อไหร่จะทำอย่างไรดังนั้นวันนี้ครับผมจึงชวนคนที่จัดงานนี้เลยคือคุณจิรวัฒน์สุพรไพบูลย์ครับ Executive Chairman ของ Private Banking Group ของธนาคารกสิกรไทยเราต้องขอบคุณคุณจิรวัฒน์ที่ชวนผมไปฟังด้วยได้แรงบันดาลใจดีมากวันนี้ผมเลยชวนคุณจิรวัฒน์ว่ามาช่วยสรุปให้หน่อยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังหรือไปฟังแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฟังทั้งหมดเนี่ยคุณจิรวัฒน์อยู่ที่นั่นและเป็นแม่งานด้วยเนี่ยจะช่วย brief update แล้วก็สรุปให้เราฟังถึงความสำคัญทั้งหลายแหล่ขอบคุณมากครับคุณจิรวัฒน์ครับวันนี้ที่มาร่วมมาสรุปประเด็นให้เห็นความสำคัญ keynote สำคัญเป็นยังไงบ้างครับคุณจิรวัฒน์วันนั้นตกลงที่จัดนั่นประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับครับก็ผมว่าผู้ฟังให้ฟีดแบ็กที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับว่าเนื้อหาลึกซึ้งหลากหลายแล้วก็ตรงประเด็นไปถึงเรื่องของการ call to action นะครับเพราะวันนั้นงานสัมมนาเราชื่อ rethink sustainability ก็คือให้คิดใหม่เรื่องของความยั่งยืนแล้วก็หัวข้อย่อยบอก a call to action for Thailand คำนี้แหละก็บอกว่าคำนี้แหละเราเรียกร้องต่อการปฏิบัติแล้วใช่ไม่วิเคราะห์ไม่มีการตั้งคำถามแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความสำคัญอีกต่อไปตระหนักไม่พอแล้วนะต้องแอคชั่นแล้วนะครับแต่นั้นที่ผมแค่เป็นหัวใจแล้วคุณจิรวัฒน์ลองสรุปหน่อยสิครับว่า call to action ต้องทำอะไรบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าทำไมธนาคารกสิกรไทย KBank Private Banking เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับ sustainability หลายคนบอกเฮ้ยคุณทำเรื่องการลงทุนการเงินแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่อง sustainability ด้วยนะครับแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็เราในฐานะธนาคารในฐานะที่ปรึกษาทางการลงทุนเนี่ยเรามีส่วนขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างสำคัญมากนะครับก็บอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่4ตัวนะครับแรงขับเคลื่อนอยู่4ตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ4ตัวนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือการกำหนดบทบาทของภาครัฐบาลนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำให้โลกยั่งยืนเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษยังไงคนที่ทำให้โลกยั่งยืนคุณจะได้รางวัลอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นภาคเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับอันนั้นข้อแรกข้อที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเร็วมากว่าถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปถึงทิปปิ้งพอยต์เป็นจุดที่สร้างให้เกิดโซลูชันบางอย่างที่ทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันยั่งยืนได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยอันนี้ก็จะทางขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้นนะครับเทคโนโลยีเป็นกำลังที่สองกำลังที่สามคือผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคตระหนักรู้และอยากจะขับเคลื่อนนะครับแล้วเลือกที่จะบริโภคสินค้าจากผู้ผลิตหรือจากผู้ประกอบการที่มีแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องของการทำให้โลกยั่งยืนเนี่ยนะครับไอ้คนที่ไม่ทำให้โลกยั่งยืนก็ขายของไม่ได้นะครับก็เท่ากับเป็นตัวฟอร์ซให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเนี่ยนะครับแล้วก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า13แรงแรกก็คือเรื่องของแรงของแรงเงินนะครับต้องยอมรับว่าธนาคารเองหรือพวก private banking เองเนี่ยเป็นตัวครอบตัวเป็นคนที่ครอบครองทรัพยากรทางด้านการเงินอยู่หรืออย่างน้อยถ้าไม่ครอบครองก็เป็นคนจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เพราะนั้นถ้าเราเลือกที่จะจัดสรรทรัพยากรนี้ไปให้บุคคลที่ทำดีและเลือกที่จะไม่ปล่อยกู้เลือกที่จะไม่ลงทุนกับบริษัทที่ไม่ทำให้โลกยั่งยืนเนี่ยเราขับเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะครับในฐานะธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ KBank Private Banking เนี่ยนะครับร่วมกับลอมบาร์ดอุริเยพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเราสามารถจะขับเคลื่อนเรามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนได้เราก็เลยลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ให้คลายสงสัยก่อนว่าแบงค์มายุ่งอะไรด้วยนะครับแต่จริงๆสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเองในฐานะที่เราเป็นบริษัทมหาชน
นะครับแล้วเราก็มีผู้ถือหุ้นระดับโลกอยู่มากเนี่ยจริงๆทุกปีนะครับผู้ถือหุ้นเราเขาถามตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณจัดการเรื่องนี้คุณขับเคลื่อนทรัพยากรของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ทำให้โลกยั่งยืนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเขาจะถือหุ้นคุณไม่ได้เขาผมจะไม่ถือหุ้นคุณต่อไปแล้วนะนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นแรงกดดันใหญ่ที่มันส่งต่อกันมาแล้วผมคิดว่าไอ้แรงผลักขับไอ้แรงกดดันเนี่ยนะครับมันทำให้โลกจะดีขึ้นครับงั้นก็ขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่ามาพูดในฐานะอะไรบ้างแต่เชื่อว่ามีพลังตามสมควรครับเพราะถ้าเกิดแบงค์ไม่ปล่อยกู้ในเรื่องใหญ่ถ้าเกิดเขาออกหุ้นแล้วไม่ซื้อเขาหรือว่าเขาออกหุ้นกู้แล้วไม่ลงทุนกับเขาเนี่ยบริษัทก็ระดมทุนไม่ได้ก็ทำธุรกิจไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราคงต้องมีเซนิดหน่อยครับเพื่อจะช่วยทำให้ประเทศและโลกดีขึ้นครับคุณชัยครับมีเซเยอะเลยแหละไม่ใช่เซนิดหน่อยละต้องมีบทบาทขับเคลื่อนสังคมสร้างความตระหนักแล้วตอนนี้ call to action และต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังแล้วครับได้ครับในช่วงแรกเนี่ยที่ผมฟังวันนั้นเนี่ยที่ผมประทับใจคือมิสเตอร์อูเบร์เคลเลอร์ซึ่งเป็นซีเนียร์แมเนจิ่งพาร์ทเนอร์ของลอมบาร์ดโอดีเอซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเคแบงค์เนี่ยนะครับครับผมคิดว่าสรุปได้เห็นชัดเจนพอสมควรครับครับอูแบร์เนี่ยเขาได้พูดได้พูดหลายเรื่องแต่ว่ารวมความสำคัญก็คือว่าเขาพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในปัจจุบันในเกี่ยวกับเรื่อง sustainabilityนะครับแล้วเน้นย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีผลทางด้านเศรษฐศาสตร์มีผลทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะครับคือมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเรื่องนี้เนี่ยครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราพูดเรื่อง sustainability กันมาเยอะนะครับหลายคนบอกเป็นเรื่องไกลตัวหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเพราะทำแล้วเนี่ยมันเหมือนเสียสละให้โลกนะครับทำแล้วแล้วได้ผลตอบแทนอะไรนะครับเฮ้ยทำแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรเสียสละแล้วต้องเสียเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ผลตอบแทนหรือเปล่านะครับผมจริงๆนั่งอ่านอาร์ติเคิลของผู้เชี่ยวชาญหลายคนเขาบอกว่าทุกคนลุกขึ้นมาพูดหมดแต่ไม่ทำ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่เห็นผลทางด้านในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับว่าทำแล้วฉันได้อะไรทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ทีนี้มิสเตอร์อูแบร์เคเลอร์เนี่ยเขามาพูดวันนั้นเนี่ยนะครับเขาสร้างเขาเรียกอะไรหลักฐานหรือว่าแสดงข้อมูลว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับมันมีผลมันมีเรื่องของความคุ้มทุนและมันจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงงั้นผมขอเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับคุณชัยครับเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่ผมว่ามิสเตอร์อูแบร์เขาได้พูดแล้วทำให้เราตื่นเต้นตกใจมากขึ้นก็คือเขาบอกว่าแทนที่จะใช้คำว่า climate change เนี่ยนะครับซึ่งเราไปดูอยู่มุมเดียวของการเปลี่ยนแปลงของระบบของโลกนะครับเขาใช้คำว่า planetary system นะแล้วเขาบอกว่า planetary system is on the verge นะครับ of collapsing เขาบอกว่าระบบของโลกเนี่ยนะครับอยู่บนเส้นแบ่งที่ทำให้ที่จะพังทลายลงแล้ว climate change เนี่ยนะครับมันเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของระบบของโลกงั้นผมยกตัวอย่างให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงดินน้ำลมป่าไม้นะครับนี่คือโลกเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมป่าไม้เนี่ยเวลาพูดถึง climate change มันก็ไปโฟกัสจุดเดียวเรื่องของลมเรื่องของอากาศแต่จริงๆแล้วปัญหาที่โลกกำลังจะ collapse เนี่ยมันไปถึงเรื่องดินนะครับเรากำลังเรื่องป่าไม้ก่อนนะครับเรากำลังสูญเสียพื้นป่าจำนวนมากถางป่าไปทำการเกษตรทำการเกษตรแล้วก็ใช้สารเคมีจำนวนมากดินก็เสียคุณภาพนะครับวันนี้พื้นที่ทางการเกษตรหลายส่วนเนี่ยนะครับกำลังจะหมดสภาพในการทำการเกษตรนะที่ดินยังคงอยู่แต่ดินใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะใช้สารเคมีจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสูญเสียป่าไม่พอสูญเสียคุณภาพของดินนะครับสูญเสียคุณภาพของน้ำใช้น้ำ fresh water อย่างสิ้นเปลืองนะครับน้ำทะเลเนี่ยมีสภาพเป็นกรดสูงเพราะว่าทะเลที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์พอสูดซับขนาดจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้น้ำทะเลมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีขยะมากมายเต็มโลกนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไอการที่ใช้คำว่า climate change เนี่ยมันอาจจะแคบไปแล้วล่ะครับมาเราต้องมาดูเรื่องความยั่งยืนนี่มันไม่เฉพาะเรื่องของ climate change นะครับข้อแรกคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ planetary system เป็นระบบของโลกที่กำลังจะล่มสลายนะเพราะนั้นผมว่าประเด็นแรกแค่ฟังประเด็นแรกก็ขนลุกแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่เราไปโฟกัสอยู่นี้เป็นเสี้ยวหนึ่งแค่นั้นนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆนี่ยังไม่นึกไม่ออกเลยต้องทำอะไรกับมันนะครับนะแต่โชคดีข่าวดีก็คือว่าในขณะที่เรานึกไม่ออกเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์และนักการเงินเขาร่วมกันทำเขาเรียกว่าเฟรมเวิร์คขึ้นมา
นะครับบอกว่าถ้าเราตั้งพันธสัญญาในปี2050ว่าจะเป็น target net zero ได้เนี่ยนะครับเราต้องทำประมาณ 3+1 เรื่องนะครับที่จะแก้ไขปัญหาไอ้ planetary system ที่กำลังล่มสลายอยู่เนี่ยนะครับ 3+1 นั้นประกอบไปด้วย1นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้พลังงานสะอาดนะครับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่นไฟฟ้าและลมเนี่ยนะครับให้ได้ 70% ภายในปี2050นะครับ2เราต้องมีความสามารถในการคืนผืนป่าคืนผืนดินแล้วก็คืนนะครับทะเลที่มีสภาพเป็นกรดที่เหมาะสมเป็นมีสภาพน้ำทะเลที่เหมาะสมเนี่ยนะครับ20และ 30% ภายในปี2030นะครับ3เนี่ยนะครับเราต้องลดใช้ material นะครับลดใช้ทรัพยากรลดใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยลง1ใน3นะครับเพื่อให้เกิดสร้างประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นลดใช้ทรัพยากรของโลกนะครับนั่นคือ3เรื่องแล้วเรื่องอีกบวก1ก็คือว่าเราจำเป็นต้องทำเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับเราต้องให้ราคาของ pricing ของคาร์บอนเพื่อจะเอาคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยไปเป็นบทลงโทษหรือเป็นบทให้คุณนะครับกับผู้ที่ทำดีให้ได้ถ้าเราทำ3+1นี้ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะคืนนะครับสภาพของ planetary system เนี่ยนะครับให้กลับไปดีได้ใกล้เคียงของเดิมและนะครับสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกที่เราตั้งเป้าไว้ว่าต้องไม่เกิน 1.5 องศาในช่วงจากนี้ไปจนถึงปี2050ได้นะครับเพราะนั้นข่าวร้ายนะครับมัน not only climate changeแต่ข่าวดีเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักการเงินเนี่ยเขารวมตัวกันสร้างเฟรมเวิร์กแล้วนะครับว่าต้องทำ 3-4 เรื่องนี้นะครับแล้วเพื่อให้ได้เฟรมเวิร์กนี้เนี่ยนะครับข่าวดีก็คือว่าในแต่ละเขาก็ลงดิวดาเขาเรียกดิฟดิฟลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมแล้วว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอรู้แล้วว่าในเรื่องของการ electrification เนี่ยหรือเรื่องการใช้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเรารู้แล้วว่าในเรื่องของ transportationนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับเรารู้เรื่องของฟู้ดการผลิตอาหารต้องทำอะไรบ้างนะครับเรารู้เรื่องของวัตถุต่างๆเช่นเหล็กซีเมนต์เคมีคอลต่างๆต้องทำอะไรบ้างเรารู้แล้วนะครับนะครับเรามีกรอบแล้วเรารู้ว่าแต่ละอุตสาหกรรมต้องทำอะไรบ้างปัญหาสำคัญคือว่าไอ้ที่ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมันถึงจุดคุ้มทุนหรือยังครับใช่คุณใจนึกออกไหมครับว่าวันนี้นะครับเหมือนกับเรามีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเรารู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรครับแต่ว่าโซลูชันในการแก้ปัญหามันแพงมากและไม่คุ้มเนี่ยมันก็จะไม่เกิดใช่นะครับแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งเป็นไทม์ไลน์เนี่ยเราพบเลยว่าในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันได้ถึงจุดคุ้มทุนไปแล้วนะครับแล้วเขาเรียกว่าทิปปิ้งพอยต์เนี่ยนะครับถึงจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงจุดคุ้มทุนแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากใช่นะครับหลายอุตสาหกรรมใกล้เคียงแล้วครับอย่างอุตสาหกรรมเรื่องของtransportation การขนส่งเนี่ยนะครับใกล้เคียงมากๆแล้วจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับเรื่องของระบบทำความเย็นความร้อนของอาคารเนี่ยใกล้มากๆแล้วนะครับอาคารสีเขียวเนี่ยใกล้มากๆแล้วนะครับเรื่องของอาหารและการเกษตรนะครับการขนส่งทางบกทางเรือเนี่ยนะครับภายในปี2025เนี่ยนะครับน่าจะถึงจุดคุ้มทุนแล้วครับนะครับเรื่องของที่จะช้าหน่อยก็คือเรื่อง material เรื่องเหล็กเรื่องซีเมนต์นะครับเรื่องกรีนไอรอนเรื่องของกรีนซีเมนต์เรื่องของเคมีคอลต่างๆกรีนแอมโมเนียต่างๆเนี่ยอาจจะลากไปถึงแถวๆเกือบๆปี2030ถึงจุดคุ้มทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามประมาทไม่ได้นะครับเมื่อผ่านจุดคุ้มทุนผ่านจุดทิปปิ้งพอยต์แล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วมากจนเราตั้งตัวไม่ทันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าข่าวร้ายโลกกำลังจะแย่ข่าวดีเรามีเฟรมเวิร์กแล้วเราเห็นโซลูชันของแต่ละอินดัสทรีแล้วหลายคนยังประมาทว่าเอ้ยยังทำยังไม่คุ้มทำแต่ต้องตั้งหลักแล้วนะครับต้องเตรียมตัวศึกษาแล้วเพราะถ้าเวลามันถึงคุ้มทุนแล้วคุณทำไม่ทันคนอื่นแล้วนะครับไม่ทันเพราะมันจะปิดเร็วมากใช่ครับถึงตอนนั้นเนี่ยคนอื่นก็จะวิ่งแซงหน้าเราไปแล้วแล้วเราก็อาจจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังใช่ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องของอาหารเรื่องของบิลดิ้งเรื่องของเนี่ยนะครับมันจะเกิดเวลาเปิดถึงทิปปิ้งพอยต์แล้วการเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเชนรีแอคชั่นเลยคือจะไม่มันจะไปหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับมันจะเป็นเชนเลยมันจะเป็นลูกโซ่กันไปเลยนะครับเพราะนั้นอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เราสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้เนี่ยเริ่มพัฒนาครั้งแรกในปี1990นะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปจนทำให้ไอ้แผงโซล่าต่างๆหรือว่าความสามารถของการผลิตพลังงานลมจากกังหันลมเนี่ยนะครับมันเริ่มถูกลงเรื่อยๆ
ในเวลาเดียวกันนะครับไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่ค้นพบขึ้นมาเนี่ยก็พัฒนาความสามารถของแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ rechargeable หรือเก็บพลังงานได้เนี่ยรุ่นแรกๆที่เราใช้อยู่คืออะไรครับแบตเตอรี่มือถือ เราใช้มาตั้งแต่ปี1990แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยศักยภาพของแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นแบตเตอรี่บ้านแล้วนะมันกลายเป็นแบตเตอรี่รถยนต์แล้วนะที่ชาร์จพลังงานได้ นะครับมันค่อยๆไปในช่วง1990จนถึงปัจจุบันแต่พอถึงจุดคุ้มทุนปุ๊บเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ก็ไปเร็วมากนะครับการผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานลมก็ไปเร็วมากผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าก็ไปเร็วมากchain reaction ไปถึงเรื่องของ mobility ต่างๆนะครับการผลิต EV car e-bike e-truck ไปเร็วมากนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะค่อยๆเป็น chain reaction ไปถึงเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับการใช้รถไฟเรือนะครับแล้วก็จะไปถึงไฮโดรเจนนะครับกรีนไฮโดรเจนหลังจากกรีนไฮโดรเจนแล้วอาจจะไปกรีนสตีลกรีนแอมโมเนียเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ fertilization เรื่องของการใช้ปุ๋ยต่างๆเพราะนั้นมันจะเป็น chain reaction เลยว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของการวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องของการสังเคราะห์แสงอาทิตย์นะครับการเก็บพลังงานนะครับไปเป็นพลังงานสะอาดไปเป็น EV e-bike e-truck ไปเป็น shipping นะครับไปเป็นการเดินทางการขนส่งขนาดหนักไปเป็นไฮโดรเจนไปเป็นmaterial พวกนี้ครับเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เราตั้งตัวไม่ทันเพราะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในระดับสากลเนี่ยเขาเล็งเห็นเรื่องนี้ครับคุณชัยครับว่าเรามานั่งรู้สึกว่าอันนู้นยังไม่คุ้มนะครับสะอาดยังแพงกว่าจริงๆในหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมพลังงานนี่ไปไกลมากแล้วนะครับครับอุตสาหกรรมที่2ที่มิสเตอร์เคลเลอร์พูดถึงนะครับคุณชัยครับก็พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอาหารซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซมลพิษเนี่ยนะครับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย1/3ของโลกครับ1/3ของโลกนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นรับผิดชอบ 90% ของการทำลายป่าไม้นะครับเพื่อสร้างพื้นที่การเกษตรรับผิดชอบ 70% ในการใช้น้ำสะอาดนะครับแล้วก็รับผิดชอบ 52% ในการทำลายคุณภาพของดินนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะครับที่มีหน้าที่สำคัญในการฟีดพวกเราในการเลี้ยงดูปูเสือพวกเราให้พวกเราเนี่ยสามารถอยู่ได้มีอาหารการกินแต่ในการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยนะ conventional agriculture เนี่ยนะครับทำลายป่าไม้ 90% ใช้น้ำสะอาดไป 70% ทำลายคุณภาพดิน 50% แล้วปล่อยก๊าซเรือนกระจก 34% ของทั้งหมดเพราะอุตสาหกรรมนี้ใหญ่มากนะใหญ่มากๆนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ปรับปรุงการเกษตรเนี่ยเหนื่อยนะครับแต่โชคดีว่าเรามีโซลูชันเรามีโซลูชันนะครับที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า regenerative agriculture นะครับ regenerative ที่แปลว่าให้ชีวิตใหม่นะครับก็คือการเกษตรที่ให้ชีวิตใหม่นะครับก็คือว่าเป็นการทำการเกษตรที่ทำการเกษตรไปพร้อมๆกับการคืนผืนป่าการคืนคุณภาพของดินไปในเวลาเดียวกันเพราะนั้น regenerative agriculture เนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับจะเป็นการทำการเกษตรเชิงซ้อนก็คือว่าปลูกป่าไปในเวลาเดียวกันกับการทำการเกษตรซึ่งมีผลสำเร็จในการเกษตรหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นกาแฟเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเราทุกคนต่างดื่มกาแฟแล้วก็วันๆนึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราดื่มกันหลายร้อยล้านแก้วนะครับหลายร้อยล้านแก้วนะครับคือคนในโลก 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็มีคนที่แอฟฟอร์ดที่จะดื่มกาแฟอยู่จำนวนหนึ่งนะครับถ้าคน1คนดื่มกาแฟ1แก้วนี่ดื่มกันคนละ 2-300 ล้านแก้วต่อวันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะครับแต่วันนี้เนี่ยการทำไอ้บีนคอฟฟี่บีนเนี่ยนะครับสามารถจะผลิตแบบกรีนบีนได้แล้วคือเป็นคอฟฟี่บีนที่เป็นสีเขียวได้นะครับเพราะว่าสีเขียวคือมันเกิดจากการผลิตที่เราเรียกว่า regenerativeagriculture นะครับวันนี้เนี่ยมีการทดลองแล้วก็ทำการเกษตรโดยการที่ปลูกป่านะครับแล้วก็ปลูกต้นกาแฟใต้ป่านะผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า1เนี่ยนะครับเราได้พื้นป่ากลับมาซึ่งป่าเนี่ยนะครับสำคัญยังไงบ้างขออนุญาตย้อนไปนิดนึงก่อนจะไปเรื่องกาแฟนะครับป่าไม้เนี่ยนะครับมีความเป็นแหล่งในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในครึ่งหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่ปล่อยออกไปนะครับ
วันนี้นะครับปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโลกเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะครับประมาณ32กิกะตัน32ถึง35กิกะตันนะครับถ้ารวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจากไฟไหม้ป่าจาก เหตุการณ์ธรรมชาติไปด้วยเนี่ยสรุปแล้วรวมๆประมาณ50กิกะตันต่อ1ปีการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกปล่อยประมาณ50กิกะตันต่อปีเชื่อไหมครับคุณชัยครับป่าไม้เนี่ยนะครับมีความสามารถที่จะซิงก็คือว่าดูดจับคาร์บอนไดออกไซด์อากาศเนี่ย 50% ของ50กิกะตันครับเพราะนั้นถ้าป่าไม้ถูกทำลายเนี่ยนะครับในมุมหนึ่งก็คือว่านะครับเราก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แต่ไม่มีเครื่องมือในการดูดซับเพราะนั้นกลับมาเรื่องของอาหารเนี่ยเวลาเราทำลายป่าเนี่ยนะครับก็เป็นการทำลายตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการทำการเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากทำลายดินทำลายป่าไม้เนี่ยทำลายเครื่องมือในการดูดซับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องกาแฟก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะregenerate ป่ากลับเข้าไปเนี่ยก็จะสร้างตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากกลับเข้าไปนะครับในเวลาเดียวกันใต้ป่าเนี่ยนะครับเราสามารถจะปลูกกาแฟอยู่ใต้ป่าได้การปลูกกาแฟใต้ป่าเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาก็คือนอกจากได้ป่าไม้แล้วเนี่ยนะครับใช้น้ำน้อยลงครับใช่เพราะว่าป่าไม้มันอุ้มความสมบูรณ์เรื่องน้ำไว้ให้ด้วยการใช้น้ำทางการเกษตรน้อยลงนะครับใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพกลับมานะครับสัตว์น้อยใหญ่กลับมาแล้วมีการจัดการวัชพืชต่างๆหรือว่าเรื่องของแมลงต่างๆได้เองใช้สารเคมีน้อยลงนะครับปรากฏว่าคุณภาพของเม็ดกาแฟที่ออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ productivity ก็สูงขึ้นด้วยคุณภาพก็ดีขึ้นรสชาติก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะมันเป็นทางออกของการทำการเกษตรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้คัตตอนคอตตอนต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วถ้าผนวกกับการจัดการด้านการตลาดนะครับที่จะเป็นการลดตัวกลางในเรื่องของกาแฟเนี่ยนะครับไอ้เมล็ดกาแฟที่เกิดจากไอ้กรีนบีนกระบวนการสร้างกรีนบีนเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปแล้วเรื่อง regenerative เนี่ยก็จะมีความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยได้ด้วยถ้ามีการปรับจัดการด้านการปรับตัวกลางนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นมีต้นทุนของเมล็ดกาแฟเนี่ยอยู่ 20% ของกาแฟ1แก้วที่เราทานนะครับที่เหลือ 80% เนี่ยมันเป็นต้นทุนของเบี้ยบ้ายรายทางนะครับต้นทุนของตัวกลางต่างๆกว่าจะมาเป็นกาแฟในแก้วเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยการผลิตเมล็ดกาแฟจากระบบ regenerative เนี่ยอาจจะแพงกว่าระบบเดิมก็จริงแต่ถ้าผนวกกับการตัดตัวกลางบางอย่างจัดการเรื่องของเชนห่วงโซ่ต่างๆเนี่ยนะครับ food chain supply chain ต่างๆเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นจุดคุ้มทุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างมากนะครับแล้วก็มีผลทางเศรษฐศาสตร์จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมว่ามิสเตอร์อูแบร์ก็พูดเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากๆใช่เลยครับในวันนั้นก็มีหลายหน่วยงานนะครับของไทยเรานี่ที่มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือกรมเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราเรียกว่ากรมโลกร้อนนี่นะครับก็ยังมีสภาอุตสาหกรรมมีเบทาโกเอกชนนะครับมี PTT Global Chemical พลังงานบริษัทพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็หน่วยงานระดับโลกนะครับ Systemicและก็ยังมีพันธมิตรที่พยายามแก้ปัญหาพลาสติกเวสต์ใช่ไหมครับที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากมายเลยครับพอสรุปได้ไหมครับว่าความคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนกันบนเวทีจากเอกชนจากหน่วยงานระดับโลกมาเนี่ยเขามีข้อสรุปเรื่อง call to action อย่างไรบ้างครับคุณจิครับครับก็เป็นไปตามความตั้งใจนะครับเพราะว่าเรารู้ดีว่าคนตัวใหญ่ในประเทศเนี่ยนะครับเขาผ่านกระบวนการตระหนักรู้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็สามารถสร้างแผนปฏิบัติที่ชัดเจนได้แล้วนะครับเพราะนั้นชื่อต่างๆที่คุณสุวิชัยพูดมาเนี่ยก็เราตั้งใจจะเชิญไปเป็นแขกเพื่อจะเอาแขกรับเชิญนะครับเพื่อจะเอาแผนปฏิบัตินะครับมาตีแผ่ให้เห็นว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับที่กลุ่มบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบทาโกรเองพลังงานบริสุทธิ์นะครับหรือว่าทางด้านการท่องเที่ยวนะครับหรือทางด้านบริษัท PTT Global Chemical เนี่ยนะครับก็เอาแผนมาเล่าให้ฟังว่าจากการที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เห็นทิปปิ้งพอยต์นะครับหรือคาดการณ์ถึงทิปปิ้งพอยต์จุดคุ้มทุนต่างๆได้นะเขาเริ่ม
ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับในแต่ละอย่างนะครับงั้นอย่างเบทาโกลเองนะครับก็เข้าไปสู่เริ่มต้นนะครับจัดการในการลดมัดแมทเทียลในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดมิลนะครับอาหารสัตว์นะครับเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับลดการใช้ทรัพยากรลงนะครับแล้วก็สร้าง productivity ให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมองไปถึงเรื่องของ alternative food นะครับเรื่องของ plant based นะครับหรือ lab grown meat นะครับก็คือการผลิตเนื้อสัตว์นะครับจากห้องแลบต่างๆเพื่อลดการทำปศุสัตว์และลดการใช้พื้นที่ทางการเกษตรลงนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับ PTT GC เองก็เริ่มลงทุนในบริษัทลูกในต่างประเทศจำนวนมากนะครับที่เป็นบริษัทลูกที่ทำผลิตพลาสติกนะครับที่เป็น degradable นะครับสามารถย่อยสลายได้นะครับหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือแม้แต่โคตติ้งนะครับสีต่างๆนะครับที่เป็น green นะครับหรือว่าเป็นโคตติ้งที่ลดนะครับเป็นหรือใช้วัสดุที่ลดมลพิษต่างๆเนี่ยนะครับก็ชัดเจนมากนะครับทางด้านการท่องเที่ยวเองนะครับอดีตท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวเองท่านก็มาพูดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่การท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญนะครับจริงๆจากการพูดคุยทั้งในบนเวทีและนอกรอบท่านก็พูดถึงแผนการต่างๆเรื่องของการเปลี่ยนฟรีดของการขนส่งนักท่องเที่ยวต่างๆให้เป็นรถ EV มากขึ้นนะครับการลดการใช้พลังงานของโรงแรมต่างๆนะครับการใช้โซล่ารูฟต่างๆหรือว่าการลดการใช้พลังงานในล็อบบี้นะครับหรือการทำความเย็นต่างๆนะครับลดการซักผ้าลดการอะไรเงี้ยนะครับโดยร่วมมือกับนักท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นแผนนะครับที่น่าสนใจนะครับก็พลังงานบริสุทธิ์เองก็เช่นเดียวกันครับโอได้ผมได้เรียนรู้เคสที่น่าสนใจมากนะครับวันนั้นคุณสุพจน์อาคุณไนเนี่ยได้พูดว่าตัวอย่างสำคัญตัวนึงนะครับที่ท่านทำแล้วประสบความสำเร็จมากก็คือเรื่องการทำโปรเจกต์ EV bus นะครับกับ EV busนะครับก็คือเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้านะครับซึ่งโดยต้นทุนแล้วเนี่ยตัวรถเมล์ไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับอาจจะยังดูเหมือนไม่ถึงจุดคุ้มทุนแต่คุณสมโพธิ์เนี่ยเอาเรื่องความรู้เรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเข้าไปประกบนะครับเพราะคุณสมโพธิ์ทราบดีว่าการเปลี่ยนรถเมล์จากระบบสันดาปเดิมเนี่ยนะครับไปเป็น EV bus เนี่ยนะครับมันจะได้ผลลัพธ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วเขาสามารถจะเอาคาร์บอนเครดิตตัวนี้ไปขายต่อหน่วยงานที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตในต่างประเทศนะวันนี้เนี่ยอยู่ขายกันอยู่ตันละร้อยกว่าเหรียญนะครับร้อยเหรียญนะครับเพราะนั้นมันมีการคำนวณแล้วว่าจากโปรเจกต์ของ EV bus เนี่ยนะครับมันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปกี่ตันนะครับกี่ตันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปกี่ตันเอาจำนวนตันที่ลดไปเนี่ยไปขายนะครับแล้วก็เอาเครดิตเอาเงินเนี่ยกลับมาแล้วเงินส่วนนี้กลับมาทำให้โปรเจกต์ EV bus เนี่ยกลายเป็นโปรเจกต์ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์มีความเป็นไปได้ทางเชิงธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันเป็นนวัตกรรมของผู้ที่อยู่ในกิจการพลังงานที่เขามองออกว่าเฮ้ยเขาต้องการทำอะไรอะไรที่ทำให้เขามีจุดถึงจุดคุ้มทุนได้แล้วเขาถึงได้ก้าวไปไกลกว่าคนอื่นนะครับเพราะลำพัง EV bus ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องคาร์บอนเครดิตคาร์บอนแท็กเนี่ยมันจะไม่เกิดครับคุณชัยแต่พอเข้าใจลึกซึ้งเรื่องของการเอาคาร์บอนเครดิตไปขายได้นะอ้าวกลับมาว่ามันคุ้มทุนซะละนะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็น lesson learn อันนึงแล้วเป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจมากว่าเฮ้ยคนไทยเริ่มมีความเข้าใจตรงนี้แล้วก็เป็นระดับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าแนวทางบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วเราจะไปปรับใช้กับของเราได้ยังไงบ้างครับชัดเจนเลยแล้วก็คนที่มาร่วมในบนเวทีเนี่ยต่างคนต่างมีประสบการณ์ของจริงใช่ไหมครับคุณจิใช่ครับจะแค่ทฤษฎีไม่ใช่วิชาการแล้วนะ call to action แล้วนะที่จะทำแต่ว่าบนเวทีรวมทั้งที่ผมไปดำเนินรายการด้วยก็จะมีคำถามว่า SME เนี่ยการปรับตัวจะยากที่สุดแล้วผมเชื่อว่า KBank ก็จะมองเห็นประเด็นนี้ว่าเราจะช่วยเขาอะไรยังไงคุณจิมีแนวคิดยังไงครับก็คือคนตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็เขามีศักยภาพมี resources มีทรัพยากรที่จะไปจ้างที่ปรึกษามานะครับแล้วก็ทำการศึกษาว่าเขาต้องทำอะไรทำแผนปฏิบัติยังไงนะครับค่าที่ปรึกษาเรื่องการศึกษาว่าต้องไปทำอะไรมานี่ก็ไม่ถูกแล้วนะครับที่แพงมากกว่านั้นคือการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์วันนี้แพงมากนะครับโดยเฉพาะการวัดที่เป็นระบบการวัดที่เรียกอะไรได้รับการ endorse ได้รับการรับรองในระดับสากลเนี่ยแพงมากนะครับแต่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ทำได้นะครับเพราะนั้นจะรู้ว่าอยากทำอะไรนี่ก็ต้องจ้างคนมาแล้ว
จะรู้ว่าทำอะไรต้องจ้างคนไปแล้วจะวัดว่าเดิมปล่อยเท่าไหร่อยู่นี้ก็เสียสายหลายสตังค์นะจะวัดว่าอนาคตเนี่ยนะครับจะปล่อยน้อยลงไปก็เสียหลายสตังค์เพราะนั้นมันเป็นเรื่องเงินทองหมดและหลายบริษัทก็ SME ที่คุณสุชัยบอกก็จะบอกว่าเอออุตสาหกรรมชั้นถึงทิปปิ้งพอยต์หรือยังนะถึงจุดคุ้มทุนหรือยังนะลุกขึ้นมาทำนี่ทุกอย่างเป็นล้านเป็นล้านทั้งนั้นเลยนะไหวหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้ครับผมคิดว่าก็หน่วยงานต่างๆนะครับก็จะต้องช่วยกันประสานเสียงเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มนะครับที่จะแชร์ริ่งได้นะครับเราเรียนรู้จากแชร์ริ่งอีโคโนมีนะครับก็คือว่าทุกคนไม่ต้องลุกขึ้นมาลงทุนเองนะแต่ถ้ามันมีแพลตฟอร์มกลางที่เราสามารถแชร์ต้นทุนกันได้นะครับก็สามารถจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็แชร์ความรู้ได้แทนที่จะต้องไปจ้างที่ปรึกษามาทําการศึกษาว่าจะปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับเราก็เอาตัวอย่างจากบริษัทขนาดใหญ่บ้างจากบริษัทในต่างประเทศมาตีแผ่นี่ก็ฟรีแล้วนะครับ2การวัดไอ้คาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเริ่มเกิดแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้นะครับแล้วธนาคารเองนะครับในฐานะตัวกลางในการปล่อยเงินกู้เราเองเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างสูงครับที่จะทำให้ทุกคนทำดีเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณทำดีเราก็อยากปล่อยถ้าคุณไม่ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเนี่ยเราก็ปล่อยลำบากแล้วถ้าส่วนใหญ่ไม่ทำเราก็รู้จะปล่อยใครเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองก็มีหน้าที่ที่ต้องพยายามจะให้ความรู้นะครับแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านอันนี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นแบงก์ก็จะเข้าไปช่วยสภาอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันในฐานะตัวกลางนะก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็สร้างความช่วยเหลือหรือแม้แต่มีการพูดถึงการได้เงินกู้จากหน่วยงานกลางเช่น World Bank นะฮะADB ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเงินช่วยเหลือมาเพื่อที่จะนะครับทำเรื่องของการวัดนะครับเรื่องของการทำแผนปฏิบัติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่า SME เองก็น่าจะมีช่องทางครับผ่านองค์ความรู้ที่เรานำมาให้จากการเสวนานะครับจากองค์ความรู้ที่เราจะตั้งศูนย์ Excellence เกี่ยวกับเรื่องของ Sustainability Excellence นะครับการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่กำลังจะสร้างขึ้นเพื่อให้ลดต้นทุนและเป็นแชร์ริ่งอีโคโนมีในเรื่องนี้ครับคุณชัยครับใช่เลยครับนี่แหละเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าผู้คนสนใจในทางปฏิบัติจริงๆนะนอกนั้นประเด็นที่มีการพูดกันบนเวทีที่คุณจิคิดว่าน่าจะนำมาย่อแล้วก็ส่งต่อเพื่อสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างไรเช่นว่าเรื่องของการยกระดับความรู้นะครับ investment led education ที่คุณจิพูดถึงแล้ว investment led sustainability ของทุกภาคส่วนได้จริงด้วยใช่ไหมครับครับก็ในช่วงท้ายผมได้มีโอกาสสรุปในวันสัมมนานะครับแล้วก็ได้มีการไฮไลท์คีย์เวิร์ดต่างๆที่ขออนุญาตพูดในช่วงท้ายของการพูดคุยคุณสุชัยวันนี้นะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญ 2-3 เรื่องนะครับ1คีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือว่าการใช้คำว่า global warming เนี่ยมันอาจจะเริ่มเชยๆหน่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมิถุนายนปีแล้วเนี่ยเลขาธิการ UN ได้ออกมาบัญญัติศัพท์ใหม่เรื่องของ global boiling นะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายเรื่องที่เราต้องทำเนี่ยทำช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วโลกมันไม่ใช่แค่วอร์มมันไม่ใช่แค่อุ่นนะครับไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วมันกลายเป็นโลกเดือดแล้วนะครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดแรกคือ global boiling นะครับคีย์เวิร์ดที่2คือ awareness ไม่เท่ากับ actionนะครับเพราะนั้นเลิกพูดเรื่อง awareness ได้แล้วนะครับ action สักทีนะครับแล้วต่อไปว่า ESG เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับว่า ESG อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะครับเพราะว่า ESG เนี่ยกระบวนการเป็น ESG เนี่ยนะครับถ้าทุกคนเคยสัมผัสกระบวนการนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเรียก backward looking processคือกระบวนการมองไปข้างหลังแล้วก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วฉันทำอะไรบ้างแล้วก็ tick the boxแล้วก็ให้ได้เอาส่งประกวดได้รางวัลได้คะแนนนะครับแล้วก็บอกว่าถูกจัดเข้าไปอยู่ในอินเด็กซ์นั้นอินเด็กซ์นี้นะครับแต่ว่าไอ้คะแนนที่เป็น ESG scoring เนี่ยมันไม่ได้บอกเลยครับว่าแผนปฏิบัติไปสู่ปี2030 2050 2065คืออะไรบ้างแล้วจะไปสู่ net zero ได้หรือเปล่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ปีเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ESG จึงอาจจะไม่เพียงพอโลกเนี่ยเขาใช้คำใหม่คำว่า CAR แปลว่า consciousness action result นะครับคือการสร้างแผนปฏิบัติที่วัดผลได้อย่างมีสติ consciousness มีสติ action คือการมี action อย่างมีสติที่วัดผลงานได้นะครับเพราะนั้น ESG score อาจจะไม่พอต่อไปมันต้องเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติแล้วก็การวัดผลต่อปีtoward net zero ให้ได้ก็คือ toward เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปก็คือเรื่องของ solution provider นะครับกับเรื่องของ
transition candidate นะครับจากการที่เราเริ่มลงทุนในบริษัทต่างๆที่เป็น sustainability เนี่ยเราเริ่ม classify ได้ครับแบ่งแยกได้ว่าในโลกนี้เนี่ยในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือพวก solution provider ก็คือคนที่เขาคิดค้น material ใหม่ๆนะครับคนที่เขาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคิดค้นโซลูชันใหม่ๆซึ่งโซลูชันแบบนี้จะกลายเป็นเป้าหมายนะครับที่บริษัทต่างๆมาซื้อไปเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตกลุ่มนี้เรียกว่าเทคโนโลยีพรอไวเดอร์เรียกว่าโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับซึ่งเราคนไทยเนี่ยยังอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีพรอไวเดอร์หรือโซลูชันพรอไวเดอร์นะครับเราเรียนรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ที่ไหนบ้างโซลูชันพรอไวเดอร์เราทุกคนสามารถเป็นที่เรียกว่าtransition candidate ได้ transition transition candidate แปลว่าเป็นอะไรล่ะครับเป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครใจในการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราทุกคนต่างเป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วเราเองถ้าเราปฏิญาณตนว่าเป็นผู้สมัครใจในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเราก็มองหา solutionเรามองหาเทคโนโลยีจากพวก solution provider เทคโนโลยี provider เนี่ยไปซื้อเข้ามาเพื่อจะจัดการเปลี่ยนแปลงการผลิตของเรานะครับให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงนะครับหรือมีการคืนผืนป่าทำการเกษตรแบบ regenerative ต่างๆอย่างที่ผมพูดแล้วคุณคืนคุณภาพดินคืนคุณภาพน้ำต่างใช้น้ำให้น้อยลงทำลายน้ำให้น้อยลงเนี่ยนะครับเราเป็น transition candidate กันได้ทุกคนนะครับแล้วถ้าในขณะที่เราเป็น transition candidate แล้วเรานึกไม่ออกว่ากิจกรรมที่ควรทำมีอะไรบ้างผมก็ให้คีย์เวิร์ดไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคำว่าคลิก CLIC click click นะครับ click นะครับมีคนเขาก็เติม K เข้าไปอีกตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาเติม K ให้เป็นคำว่า click จริงๆเนี่ยยังไงบ้างเหมือนกับเรา click เหมือนเรา click นะครับ C นะครับถ้านึกไม่ออกนะครับให้ไปนึกว่า C แรกคือ circular หมุนเวียนเราทำการผลิตอะไรแล้วเนี่ยนะครับมีการใช้หมุนเวียนได้บ้างนะครับไม่ใช้ศูนย์เปล่านะครับเรียกว่า circularL คือ lean ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใช้วัตถุดิบเท่าที่จำเป็นเท่านั้นใช้ให้น้อยลงเรื่อยๆ lean นะครับเท่าที่จำเป็น I คือ inclusive นะครับทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ C ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับคือคำว่า clean คือสะอาดนะครับ without คำว่า click เนี่ยเราก็จะนึกถึงสะอาดสะอาดสะอาดตลอดเวลาจริงๆแล้วกระบวนการความยั่งยืนเนี่ยมันพูดถึง circular lean inclusive แล้วก็ clean นะครับแล้วบางคนเนี่ยเขาเติม K เข้าไปด้วยย่อมาจากคำว่า kind to nature คือใจดีต่อธรรมชาติด้วย kind to nature ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าคุณเป็น transition candidate นะครับคุณยังไม่ได้เป็นจ้างใครนะครับมาให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนผ่านคุณยังไม่นึกไม่ออกถึงเทคโนโลยีคุณกลับไป review ไป go through นะครับไปศึกษากระบวนการผลิตของคุณว่าคุณทำอะไรเกี่ยวกับคลิกได้บ้างนะครับคุณทำอะไรที่มันหมุนเวียนได้บ้างคุณทำอะไรที่มันใช้น้อยลงได้บ้างคุณทำอะไรให้มันเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะครับทำให้สะอาดขึ้นยังไงแล้วก็ใจดีต่อธรรมชาติอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้ว่ากลับไปคิดคำว่าคลิกครับและสุดท้ายอย่างที่คุณสุชัยพูดตะกี้นะครับก็คือว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า investment led education นะผมเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำเรื่องการลงทุนเป็น investment advice ในระหว่างที่ผมทำการศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยผมมีหน้าที่หาผู้ชนะหาวินเนอร์หาคนที่จะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนสูงที่สุดปรากฏว่าในกระบวนการหาวินเนอร์เนี่ยผมพบว่าวินเนอร์ที่แท้จริงคือคูวินเนอร์ที่ต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เรื่องของ sustainability ให้ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเข้าสู่กระแส sustainability เนี่ยสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้แพ้นะครับในที่สุดเขาจะต้องจ่ายภาษีคาร์บอนแท็กซ์นะครับหรือเขาอาจจะต้องถูกริบใบอนุญาตสักวันหนึ่งเขาจะถูกบอยคอตจากผู้ลงทุนจากธนาคารกู้เงินไม่ได้นะครับออกหุ้นไม่ได้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จะถูกบอยคอตจากอะไรครับจากผู้บริโภคไม่มีใครซื้อสินค้าเขาเพราะในกระบวนการลงทุนเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วถ้าผู้ชนะคนปัจจุบันไม่ปรับตัวจะกลายเป็นผู้แพ้ได้เพราะไอ้ investment ที่เราพยายามจะหาเนี่ยนะครับมันกลายเป็น investment led education มันสอนเราให้เราสามารถพูดสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดคุณสุชัยทั้งหมดเนี่ยได้ดังนั้นมันก็บอกเราได้ว่า investment เนี่ยนะครับมัน led education และในที่สุด investment เนี่ยมันจะ led sustainability ด้วยก็คือจากกระบวนการเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะครับมันไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนนะครับแต่มันให้องค์ความรู้เหล่านี้แล้วมันช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ครับคุณชัยครับย่ำเลยสรุปได้อย่างชัดเจนตั้งแต่
key address จนกระทั่งถึง action ลงรายละเอียดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของงานเสวนาที่จัดโดย K-Bank นี่แหละครับ Private Banking ที่คุณจิรวัตรเป็น Executive Chairman อยู่ Rethink Sustainability A Call to Action for Thailand ครับวันนี้ได้ประโยชน์มากและผมเชื่อว่าถ้ามีคนแชร์สิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยจะไปถึงคนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาพรุ่งนี้ต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณจิรวัตรครับแล้วก็ขอบคุณครับอัปเดตกันตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณจิรวัตรบอกอ่ะเราอาจจะเป็นวินเนอร์วันนี้นะแต่ถ้าเราไม่ปรับตามความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เป็นวินเนอร์ตลอดไปนะเราอาจจะสูญเสียความเป็นวินเนอร์ก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักว่าไอ้คำว่า call to action ต้องเป็น continuous action ด้วยใช่ไหมครับคุณจิครับเราจะทำเรื่องนี้ต่อเนื่องครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่คุยกันไว้เนี่ยนะครับมาติดทำให้เยอะขึ้น regenerative agriculture เนี่ยเดี๋ยวว่าจะจัดกิจกรรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะเลยเพราะเราเป็นประเทศเกษตรนะครับแล้วผมเชื่อว่าในหลายส่วนของผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยสามารถทำแบบ regenerative ได้แล้วนะครับแล้วก็มี case study มากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างในลาวเนี่ยการปลูกกาแฟในลาวในหลายจุดเนี่ยนะครับเป็น regenerative coffee ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ coffee farming ไปเรียบร้อยแล้วนะจริงๆทางด้านภาคเหนือของไทยผมเข้าใจว่าของดอยช้างเองก็ทำนั้นจริงๆน่าจะเอามาตีแผ่ให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทำได้นะครับจริงๆแล้วหรือเรื่องถึงข้าวเนี่ยนะครับจริงๆทางต่างประเทศเองทาง Oxford University เขาก็ศึกษาอยู่ของการทำการเกษตรเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยที่เป็นสินค้าหลักของเราที่จะลดการใช้พื้นดินนะครับ regenerative กลับไปทำให้การใช้ปุ๋ยน้อยลงนะครับเพิ่มผลผลิตต่างๆการลดตัวกลางต่างๆที่ทำให้เราสามารถผลิต green rice ได้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินต่อนะครับแล้วก็การเอาพอร์ตฟลิโอเรื่องของ solution provider เรื่องของ transition candidate มาเปิดให้ดูให้มากขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะทำต่อเนื่องครับคุณชัยครับต้องเลยครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณวันสำหรับวันนี้ครับคุณจิรวัตรครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณชัยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Androidสุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device